จทย์เพิ่มเติมเนาะข้อที่6เขาถามว่าเซลล์ตับเนี่ยมีออร์แกเนลใดมากเป็นพิเศษข้อนี้อาจจะยากนิดนึงเพราะว่าต้องใช้ความรู้2เรื่องใช่ป่ะก็คือเราต้องรู้ว่าตับทำอะไรตับทำอะไรใช่ไหมแล้วก็มีออร์แกเนลอะไรบ้างแล้วแต่ละออร์แกเนลมันทำอะไรใช่ไหมเราต้องรู้จักออร์แกเนลให้เกือบครบเลยแหละแล้วก็รู้หน้าที่ของมันทีนี้ตับทำอะไรเอางี้ที่ต้องจำก็คือตับเนี่ยจะสร้างคอเลสเตอรอลเนาะสร้างคอเลสเตอรอลแล้วก็จะกำจัดสารพิษเช่นแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยก็กำจัดที่ตับอย่างเช่นเวลาแบบกินเหล้าเยอะๆใช่ป่ะแล้วเป็นมะเร็งตับก็เพราะว่าตับมันทำงานหนักจนเกินไปเนาะทีนี้คอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นสารประเภทไหนจำได้เปล่าคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นลิปิดอนุพันธ์ก็คือเป็นไขมันเนาะทีนี้ออร์แกเนลอะไรที่ทำหน้าที่สร้างไขมันนะลองมาดูที่ช้อยเราก็จะเห็นว่า SCR ไง SCR ใช่ไหมที่ทำหน้าที่สร้างไขมันแล้วก็อ่ะเก็บลองเก็บ2ช้อยนี้ไว้นะแล้วกำจัดสารพิษล่ะออร์แกเนลอะไรที่ทำหน้าที่กำจัดสารพิษอาจจะยังไม่รู้ก็จะต้องรู้ไว้เลยก็คือ SCR เนี่ยแหละก็คือ Smooth Endothermic Reticulum เนี่ยแหละที่ทำหน้าที่กำจัดสารพิษนะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องตอบ SCR แน่นอนมี2ช้อยนี้มี SCR ทีนี้มาดูไมโตคอนเดรียหรือว่าไรโบโซมนะที่เราควรจะตอบถ้าเกิดว่าเราตอบไรโบโซมไรโบโซมมันทำหน้าที่ในการสร้างโปรตีนใช่ไหมแต่ว่าไมโตคอนเดรียก็คือสร้างพลังงานเราคิดว่าเราจะสร้างอะไรดีในเซลล์ตับที่มีกิจกรรมมากมายสร้างคอเลสเตอรอลกำจัดสารพิษกำจัดยางกำจัดแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยควรจะใช้พลังงานเยอะหรือว่าใช้โปรตีนเยอะดีติ๊กต๊อกใช้พลังงานเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบข้อควายเพราะว่าเราต้องใช้ไมโตคอนเดรียเยอะแน่นอนเพราะใช้พลังงานเยอะโอเคส่วน IER กับไรโบโซมไรโบโซมก็คือสร้างโปรตีนเหมือนกันใช่ป่ะ IER ก็สร้างโปรตีนเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะตอบไรโบโซมใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ได้ใช้สร้างโปรตีนเท่าไหร่นี่ก็คือข้อ6ก็คือต้องรู้ว่าเซลล์ตับเนี่ยทำหน้าที่สร้างคอเลสเตอรอลแล้วก็กำจัดสารพิษแล้วก็ SCR เนี่ยสร้างลิปิดแล้วก็กำจัดสารพิษนะก็คือตอบข้อควายเนาะโอเคเดี๋ยวนี้สบายแล้วนะคะมีความรู้นั่งดูที่บ้านมีความรู้ทั้งเพลย์ลิสต์และแอปให้โหลดแล้วสามอันนี้ก่อนสามไม่ต้องเสร็จได้แล้วแน่นอนไอติมก็อร่อย